รองเท้าข้างเดียวครับเพราะว่าเรามีเงินแค่นี้ฮะเรามีเงินแค่นี้ใช่ใช่อุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นนอนทำมีท่าไหนอุบัติเหตุแหละครับอุบัติเหตุซึ่งก็จริงๆก็เราเองก็ไปเล่นสกูตเตอร์กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วมันน่าจะหลายๆอย่างคือเราไม่คุ้นกับเครื่องด้วยอะไรครับแล้วก็ไม่มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเราก็ผ่านเล่นผ่านฝนตกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจู่ๆเหมือนเครื่องมันก็ปิดไปก็เลยเหมือนว่าตกเครื่องลงมานิดนึงจังหวะนั้นยังไงบ้างคะจังหวะนั้นตกใจครับจังหวะนั้นตกใจอะไรเงี้ยแต่ก็จริงๆค่อนข้างอุ่นใจเพราะเราก็ใส่เซฟตี้อยู่แล้วใช่ใช่หลักๆมันเป็นด้านในครับมันเป็นด้านในมันที่มันแบบหักมีหักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีที่เราจะต้องบล็อกขาไว้เพื่อไม่ให้มันงอเพราะมันมีเอ็นนิดนึงแต่ว่าก็เร็วๆนี้อย่างขาเนี่ยเดี๋ยวก็จะถอดเฝือกแล้วครับประมาณอีก4วัน5วันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าใส่เพื่อล็อกประคองไว้อะไรนะไม่หักหักแค่นิ้วโป้งแต่ว่าส่วนขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอ็นนิดนึงครับนิดเดียวแต่ว่าคุณหมอเขาก็เหมือนอยากให้เรา 100% แล้วก็ค่อนข้างจะพิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกรีบร้อนอะไรเพราะว่าจริงๆต้องบอกอันนี้ต้องขอบคุณทางผู้จัดงานทุกงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของผมเองไม่ว่าจะเป็นทางHall of Fameเนาะทางงานจ้างอื่นๆอะไรครับเขาเข้าใจแล้วก็ไม่มีใครแคนเซิลเลยอ่ะไม่มีใครแคนเซิลทุกคนพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็เลื่อนคืออุบัติเหตุอ่ะผมหน้าที่ของผมคือเราก็เซฟตี้ตัวเองใช่ไหมเซฟตี้ตัวเองให้ดีที่สุดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วก็โดยรวมก็ดีใจครับที่เราก็ได้ใช้เวลารักษาอย่างเต็มที่ใช่มันไม่ได้ส่งผลในระยะยาวใช่ไหมไม่ได้ส่งผลในระยะยาวครับตัวนนท์เองก็ตัวนนท์คือนนท์ใส่เซฟตี้อยู่แล้วระดับนึงครับเพราะนั้นตัวเราก็ไม่ได้วิ่งเร็วด้วยเราไม่ได้เล่นมันแบบประมาทแต่มันเป็นเรื่องของตัวเครื่องกับเราเองที่ไม่ชินกันมากกว่านิดนึงเข็ดไหมเล่นไหมหรอเล่นอีกดิผมรู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข็ดนะคือผมมองว่าอุบัติเหตุอ่ะเราเดินเฉยๆรถก็มาชนเราได้ใช่ไหมแต่ว่าในครั้งนี้คือเรามีเซฟตี้ของเราแล้วก็ตัวผมเองก็มีเพื่อนๆด้วยครับแล้วก็ตรงบริเวณที่เราเล่นเป็นจุดที่ไม่ได้มีรถยนต์วิ่งอยู่อะไรเงี้ยครับอย่างนี้โดนด้วยครับนิ้วโดนเพราะว่าเราเผลอเอามือลงครับแล้วอาจจะด้วยเหมือนเดิมแหละครับตัวสูงแรงเหวี่ยงของมันจะมากกว่าอะไรเงี้ยใช่แล้วเราไม่ได้ล้มแบบตั้งตัวนะไม่อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราล้มแล้วเราก็ยังมีวิธีคิดว่าเราจะมือหรือเอาศอกลงอะไรเงี้ยครับใช่เป็นจะเพศด้วยไหมครับพี่นนเป็นจะเพศไหมจริงๆไม่เคยเชื่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบแอบคิดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อแบบได้กี่เดือนก็เพิ่งศอกใช่ไหมครับแต่ว่าโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่โทษใครเราโทษในตัวเราเองที่อ่ะเราอาจจะแบบไม่ชินกับมันเราอาจจะต้องเล่นช้ากว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ๆซึ่งจริงๆก็วิ่งช้าอยู่แล้วนะอย่างเดือนนี้คือนอนอยู่บ้านเฉยๆเดือนนี้เหรอครับจริงๆผมทำงานเบื้องหลังอยู่ด้วยที่นอนอ๋อที่นอนเหรอไม่ครับก็ต้องมีขยับอยู่ตลอดเพราะว่าผมก็อยากให้พอถอดเฝือกแล้วเราทำงานได้เลยเพราะว่าก็อันนี้ก็ยิ่งต้องขอบคุณเบรกเพราะว่าพอทันทีที่เข้าโรงพยาบาลครับงานเข้ามาหนักกว่าเดิมตอนแรกเรายังคุยกับทางผู้จัดการอยู่เลยว่าเอาแล้วเราไม่ได้เล่น Instagram แน่นอนเพราะว่าเราต้องพักผ่อนผมก็ได้ถือว่าเราได้ day off ตัวเองครับได้แบบ day off ตัวเองแต่จริงคือเดือนที่นนเล่นน่ะนนดูตารางงานตัวเองแล้วนะว่าอ่ะเราไม่ได้มีงานเยอะแยะเรามีแค่งานเหล่านี้ที่มันค่อนข้างจะยืดหยุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อไม่เราคือเราก็ไม่คือเราไม่ได้เตรียมใจจะล้มแต่เรารู้ว่าช่วงนี้เราสามารถไปใช้ชีวิตของเราได้เพราะว่าในมุมของผมชีวิตเราก็ไม่ได้มีแค่งานนะครับผมก็มีเพื่อนๆมีสิ่งหลายๆอย่างที่ผมก็มีชีวิตที่มันต้องใช้อะเนาะเพราะมันก็ค่อนข้างจะต้องให้กับตัวเองบ้างเรา24อยู่เลยอ่ะอย่าเพิ่งแบบไปนั่งเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าช่วงนี้ก็คือนอน3งานวันนึงไม่ได้แล้วต้องทํางานต่อจริงๆเราไม่ได้มีแพลนจะแบบ3งานต่อวันอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการเลยครับแต่ว่านี่ก็ต้องขอบคุณทางงานแหละครับเขาแบบไว้ใจว่าเราไหวซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราไหวซึ่งพอเราทําได้เราก็เออสนุกดีก็เราก็ไม่ได้ไปฟรีนะเราก็แบบ เราก็ไปทํางานน่ะแล้วเราก็ทําเต็มที่แล้วก็ผมก็ยิ่งดีใจครับที่ลูกค้าก็มองว่ามันคุ้มค่ากับการแบบจ้างเราไปซึ่งตัวผมก็ยิ่งดีใจอยู่แล้วเพราะว่าท้ายสุดรางวัลที่ดีสุดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้เราที่เราดูแลครอบครัวเราอยู่แต่ว่าเป็นเรื่องของแฟนๆด้วยยิ่งพอเราได้อยู่โรงพยาบาลนะครับก็เห็นแล้วฟีดแบคของแฟนๆแบบว่าเยอะมากยิ่งตอนนี้แบบแฟนๆก็
ผักดันเราเข้าสู่วงการ TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะโดยที่ตัวเราก็แบบไม่ได้เล่นมันจริงจังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบได้เห็นฐานแฟนๆแบบเด็กๆอะไรเงี้ยเต็มเลยอะไรเงี้ย follower เพิ่มเข้ามาทั้งที่รูปไม่ได้อัพ IG เลยอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีใจก็ขอบคุณทางแฟนๆมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยที่แบบส่งเข้ามาอยากบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราเล่นใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากให้มัน 100% นะครับอยาก 100% ผมก็คือเราล็อกไว้เนี่ยเพราะว่าเราเรื่องของเวลานอนเผื่อเราขยับอะไรเงี้ยครับใช่ผมไม่อยากให้มันเกิดโอกาสเสี่ยงเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อแม่ปลามไหมเหรอคือหลักพ่อแม่ไม่ได้ห้ามหรือว่าสนับสนุนอะไรครับพ่อแม่รู้สึกว่าเข้าใจเรามากกว่าเพราะว่าพ่อแม่ก็พูดอยู่ตลอดว่าเออลูกทำงานเร็วนะลูกอย่าลืมแบบใช้ชีวิตของลูกด้วยอะไรครับซึ่งตัวเราก็รู้สึกถึงตรงนั้นมาตลอดว่าเออเราก็แบบท้ายที่สุดเราลงมาเวทีเราก็คือ ordinary man แบบคนทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราด้วยอย่างนี้เรื่องในประเทศเราต้องมีไปทำบุญไหมหรือต้องระมัดระวังเลยหลังจากนี้มาจริงๆก็ทำบุญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วทำบุญอยู่ตลอดครับแล้วก็ทำบุญกับแฟนๆทุกปีเลยทำอยู่ทุกปีผมมองว่าเรื่องของเป็นเจ้าเพศเนี่ยมันอาจจะมีส่วนบ้างก็อาจจะต้องแบบอ่ะตามใจคุณแม่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องเชื่อไว้คือแม่เขาก็พอล้มวันแรกอ่ะแม่เขาบอกเลยว่าเช็คลงเลยเป็นเจ้าเพศไม่ลูกนะวัยมันแบบอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวผมก็ไม่หรอกแม่แล้วก็มานั่งนึกแบบเออหรือว่าใช่วะอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนแต่ว่าหลักๆผมว่ามันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วกับคนทุกเพศทุกวัยทุกวันเวลาแต่ว่าผมเอางี้ดีกว่าเอาแค่ว่าผมใส่เซฟตี้อ่ะนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับใช่เราก็ไม่รู้นะว่าเครื่องมันจะแบบทิ้งเราตอนไหนอะไรเงี้ยไม่สามารถคีใช่ไหมมันหลักๆคือมันยังค่อนข้างใหม่ครับเครื่องชิ้นนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนของฟังก์ชันหลายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนนก็ใหม่มากกับเครื่องนี้ด้วยเรายังเล่นได้ไม่กี่รุ่นนะครับแต่ผมรู้สึกเล่นสนุกแต่ว่ามีหลายๆคนเหมือนกันแบบเข้าใจว่าเออเราเล่นผาดโผนหรือเปล่าเราแบบที่เห็นในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเวลาเราเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นกับเพื่อนข้างนอกเนี่ยเราจะไม่เล่นอย่างนั้นเลยเราจะเล่นปกติแล้วก็มีเซฟตี้ครบเพราะว่าแน่นอนว่าการลงนะครับถ้าเราไม่ใส่เซฟตี้โอ้หน้าผมแหกหมดแล้วแน่นอนเราก็เข้าใจว่าเราต้องทำงานซึ่งก็โดยรวมเนี่ยเดือนนี้มันเป็นงานเรื่องของการอัดเสียงเรคคอร์ดงานเบื้องหลังซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ทำแค่เบื้องหน้าผมทำเบื้องหลังด้วยเพราะนั้นตัวผมไม่ได้มีปัญหาในส่วนของงานเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับคุณหลังจากผมถอดเฟือกขาเนี่ยครับก็น่าจะลุยงานได้เลยก็ต้องเช็คเพราะแน่นอนมันก็จะมีเส้นยึดบ้างเลยเพราะเราก็ใส่เฟือกไว้นานอย่างเงี้ยใช่ที่มือเนี่ยเดี๋ยวอาจจะใช้เวลานานกว่าขาครับแต่ก็ไม่ได้นานมากครับซึ่งมือไม่ใช่ปัญหาเพราะเราถือไม้ได้ทั้งซ้ายขวาเราขึ้นร้องได้อยู่แล้วแต่เราไม่ไปที่ขาท่านนี้เราจะเป็นสองขวาพูดเหมือนวีรกรรมผมเยอะเลย ผมก็เพิ่งมาล้ม2ครั้งนี่แหละ ใช่ๆก็เออแต่มันติดกันนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่เลยคุณหมอเข้าใจเพราะว่าจริงต้องอันนี้ก็ต้องชื่นชมคุณหมอด้วยครับชื่นชมคุณหมอด้วยว่าจะเป็นคุณหมอทุกท่านเลยนะที่ดูแลเรื่องแผลเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับคือคุณหมอเข้าใจอ่ะคุณหมอเข้าใจแล้วก็คุณหมอพูดพร้อมกันเลยว่ามันอุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุการที่คุณใส่เซฟตี้นั่นคือทำดีที่สุดแล้วทำดีสุดแล้วแล้วอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเพราะนั้นตัวของฝั่งคุณหมอก็ค่อนข้างจะตั้งใจครับแล้วก็ดูแลเราดีจริงๆอ่ะดูแลเราดีมากๆตัวผมแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยอะไรเงี้ยใช่